สวัสดีครับผมอรุณศรีอารมณ์และสภาพร่างกาย tired หมายถึงเหนื่อย are you tired คุณเหนื่อยไหม exhausted หมดเรี่ยวแรงหรือเหนื่อยหอบI'm exhausted. Hungry. หิว. I'm hungry. ผมหิวหรือฉันหิวนะครับ Full หมายถึงอิ่มนะครับ I'm full now. ขณะนี้ผมอิ่มแล้ว Sick ตัวนี้แปลว่าป่วยนะครับ You look pale. Are you sick? You look pale. Are you sick? Disappointed. หมายถึงผิดหวัง I was disappointed that you didn't call. Frustrated. อันนี้หมายถึงท้อแท้นะครับ I'm frustrated with my work. ก็คือผมรู้สึกท้อแท้นะกับงานของผมเหลือเกินFurious. อันนี้หมายถึงโมโหหรือโกรธอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับเรามาใช้กับไฟ The fire is burning furiously. The fire is burning furiously. หมายถึงไฟเนี่ยนะครับเผาผลาญอย่างรุนแรงหรือพระเพลิงนะพระเพลิงเนี่ยเผาผลาญอย่างรุนแรงเผาผลาญอย่างรุนแรง annoyed อันนี้หมายถึงหงุดหงิดหรือรำคาญ I'm annoyed at your cat ผมรู้สึกรำคาญกับแมวของคุณ upset หมายถึงหัวเสีย I'm sorry, I didn't mean to upset you. ผมขอโทษผมไม่ได้หัวเสียคุณนะครับผมไม่ได้หัวเสียคุณนะครับอย่าเข้าใจผิดต่อมา nervous หมายถึงประหม่า I'm so nervous when I have to standon the stage ฉันรู้สึกประหม่ามากเมื่อฉันไปยืนอยู่บนเวที worried I'm not worried about the price ผมไม่รู้สึกกังวลกับราคานะครับกับราคานี้นะครับscared Dang is scared of lizard Dang นะครับกลัวสัตว์เลื้อยคลาน ashamed อันนี้หมายถึงละอาย I am ashamed to say that it's mine. ผมรู้สึกละอายที่จะพูดว่านั่นเป็นของผมมันเป็นของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับช่วยกดติดตามหรือกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใ
ในการที่จะทำคลิปออกมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ